หลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยคิดถึงประเทศบาสบ้างไหมเฮ้ยแกแม่งโคตรคิดถึงเลยแบบแกคิดว่าหนูเว้ยแบบของก็อร่อยที่ก็สวยเมืองก็เงียบแล้วแบบน่าอยู่มากอ่ะเราที่เที่ยวอ่ะมีอะไรสวยๆป่ะที่เที่ยวอ่ะคือแต่ว่าเมืองต่างไม่มีอะไรเว้ยแต่แบบคือมันก็เหมือนแบบคือตัวเมืองที่มันอยู่อ่ะมันชื่อเลซามาใช่อยู่ห่างจากนูบาแบบประมาณครึ่งชั่วโมงรถไฟอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรก็แบบเดินแบบตามแบบแม่น้ำอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วก็แบบสวยเว้ยแบบอากาศก็ดีอะไรเงี้ยก็ไปเดินเล่นแบบชมวิวสบายๆใช่ถ้าแบบเอาแนะนำแบบที่ถ้าเราไปแล้วแบบไม่ผิดหวังแน่ๆแต่คือแต่ว่าในประเทศบาสอะถ้าไปอะแต่ว่าไปซานเซบาสเตียนเว้ยหรือว่าเขาเรียกอย่างแบบภาษาบาสว่าโนโรสเตียอะไรเงี้ยซึ่งแบบอากาศก็ดีชาทะเลก็สวยนอนตะอาบแดดก็ได้อะไรเงี้ยอาหารก็อร่อยเลยอะสนุกสนานใช่ใช่แล้วไออาหารแบบอย่างอื่นถ้าเป็นมือหลักแบบดินเนอร์เลยอะมันเรียกแบบปินโชสอะไรอย่างเงี้ยเว้ยเป็นแบบก็อร่อยดีอ่ะแต่ว่าอีกอย่างก็คือมันเป็นปลาเขาเรียกปลากะเหลาอ่ะมันก็ได้แบบเป็นปลาแล้วก็ทำเป็นซุปๆอะไรเงี้ยก็กินแบบกินกับข้าวก็ได้กินกับพาสต้าก็ได้กินกับเปล่าก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบอร่อยดีนะถ้าเที่ยวของไทยคงแนวมันคนละแบบกันอ่ะแต่คือมันก็เหมือนออกสไตล์ยุโรปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่อยมีรสชาติของไทยใช่ไหมแล้วก็แตกต่างมากปะแตกต่างมากก็คือมันแบบมันไม่เหมือนเลยอ่ะอย่างเช่นแบบกาตาลันอย่างเงี้ยใช่มันก็คล้ายๆแบบภาษาสเปนอะไรเงี้ยก็ทับศัพท์คล้ายกันแต่ว่าภาษาบาสแบบแตกต่างไปเลยอีกคนละแนวอะไรเงี้ยเพราะว่าโอลาก็จะแบบไคโชอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันดีได้เรียนรู้เยอะใช่ใช่ Pues soy Tan yo vivo en Bangkok la capital de Tailandia hace 2 o 3 años queEstuve en Lezama, un pueblo cerca de Bilbao, en el País Vasco. Fue una experiencia muy gran experiencia para mí. Es la vida diferente de aquí, entonces me gusta mucho. Y si tengo tiempo quiero volver a ver la familia que estuve con, y a mi aitas, a mi mamás y mis amigas.ญาติโยมที่มาวัดพราหมณ์นี่มาสะเดาะเคาะนอนลงเนี่ยการนอนลงเนี่ยมีมานานแล้วนะมีมานานแล้วทั้งปู่ย่าตายายนั่นแหละการนอนลงเนี่ยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดนอนลงแล้วโรคภัยไข้เจ็บสิ่งชั่วร้ายที่มันไม่ดีเนี่ยก็จะค่อยหายไปยายตั้งใจมานอนลงแล้วก็มาบูชาป่วยน้ำว้าดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บูชาสังฆทานผ้าขาวขึ้นไปบนศาลาคือว่าการสรุปแล้วคือว่าการสนนอนลงสะเดาะเคาะเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละบุคคลต้องทำจิตให้นิ่งถ้าจิตไม่นิ่งก็ไม่ได้อะไร Pues yo quiero empezar la nueva vida y he oído sobre de este templo dice que puedo volver a nacerPorque es que vengo porque es que me acostumbrada del País Vasco que vive hace pocos años. Entonces, yo creo que es venir aquí está muy bien para hacer una ceremonia que puedo reencarnación para como reencarnación como vasca. Y yo pensaba que está muy bien.
อนสวดคือเราสวดที่ผู้ที่โดนราหูเข้าอ่ะจากราหูพระราหูเข้าพระราหูแทรกแล้วก็สวดราหูให้ตัวสะเดาะเคราะห์ประจำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรพวกเนี้ยสวดสะเดาะเคราะห์ให้ทุกคนขาวคุมก็สวดไล่เสลียดจังไรลมเพลมพัดสิ่งชั่วร้ายอะไรไม่ดีสวดแล้วดึงออกไปทางปลายเท้ามันตายแล้วเกิดใหม่แก้เคล็ดตายแล้วเกิดUna persona y Joy, Luen, Chocla. Y voy a tener muchas suertes. Pues ha sido gran experiencia para mí. Está Gron Donau, la une varie es que une variena. Agur.